ผู้ชมเข้าสู่เวทีที่จะรวบรวมนักร้องเสียงเพราะทั่วฟ้าเมืองไทยครับมาทำการแข่งขันและแจ้งเกิดบนเวทีแห่งนี้ครับกับ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrierรายการที่ได้รวบรวมนักร้องเสียงเพราะที่มีดีกรีไม่ธรรมดาไว้มากที่สุดในประเทศครับเพราะเรายังเชื่อว่ายังมีคนอีกมากครับที่มีความสามารถแต่ยังไม่ได้โอกาสที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างครับเพราะฉะนั้นครับเวทีนี้ครับคือเวทีที่จะทำให้ทุกคนครับได้ฉายแสงเปล่งประกายให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นและหลงรักพวกเขาครับครับและแน่นอนครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า500,000 บาทและผู้ที่จะมาตัดสินนักร้องเสียงเพราะก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วครับปาเต้ยุทธนาพี่แพทย์วงเคียร์พี่ตู่ภพธรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอาเลยฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันเลยว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยครับชื่อแตงนะครับกันทิราชหวังดีครับอายุ29ปีนะครับตอนนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความครับโอ้โหลุกออกมาคือเซอร์ไพรส์เลยบอกเป็นทนายความนั่นแหละสิครับครับผมเคยแนะนำพระจันทร์เสี้ยวที่หน้าผากด้วยได้ไหมครับเป็นปอยหวานครับผมพระจันทร์พระจันทร์เสี้ยวเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นทนายความเหรอครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความครับก็คือว่าความทั่วไปอะไรมีปัญหาปรึกษาได้หมดเลยใช่ครับว่าความทั่วไปตอนนี้นะครับก็ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ทนายความครับผมสำหรับภารกิจหลักๆเนี่ยผมก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหมือนที่บ้านก็เปิดสำนักกฎหมายสำนักงานทนายความครับทำงานกฎหมายก็เครียดครับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะกระทบกับสิทธิของคนมากสักส่วนใหญ่วิธีการคลายเครียดผมก็ฟังเพลงใช่แล้วก็ผมชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงร้องเพลงเรียนเต้นคอเวอร์เกาหลีแล้วก็ฝึกลิเกเนี่ยจากการเปิด YouTube ก็เปิดร้องตามแล้วก็ลองเอามาแต่งเอามาปรับให้มันเข้ากับเสียงของเราหรือว่าบริบทที่เราจะไปแสดงร้องลิเกได้ด้วยเหรอคะใช่ครับร้องพอได้ครับอ่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมฮะยกมือวันทากราบตักบาตรยุทธนาครับโปรดช่วยเมตตาปราณีพี่ตู่พบทอนสุดหล่อใจดีโปรดช่วยแน่ชีติงชมกราบตักพี่แพทวงเคลียโปรดช่วยเชียให้โด่งดังให้ผมมีงานและมีกระตังด้วยเบื้องหลังยังยากจนกราบขอบคุณคนดูทุกท่านฝากทนายมีฝันไว้อีกคนว้าวประมาณนี้ครับผมสุดยอดสุดยอดแล้วแต่งดีด้วยอ่ะแล้วร้องทำดีอ่ะเขาเป็นอาชีพได้เลยนะลิเกเนี่ยคือการจะร้องอย่างนี้ได้นี่คือต้องไปฝึกฝนยังไงไปเล่นที่ไหนอะไรหรือเปล่าครับลิเกอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเปิด YouTube ดูครับแล้วเราก็ร้องตามแต่ในนี้แต่งเองด้วยนี่เมื่อกี้แต่งเองเลยครับแต่งเองโอ้สุดยอดแล้วประวัติเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงล่ะครับดีบ้างไหมฮะก็เคยประกวดร้องเพลงครับเป็นลูกทุ่งนะครับดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรีครับดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรีเป็นงานดอนเจดีครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมาครับโอ้โหโอเคแล้วผ่านมาแล้วกี่เวทีครับผ่านมากี่เวทีแล้วครับหลายเวทีเหมือนกันครับประกวดเยอะประกวดมาตลอดร้องเพลงตามวัดตามห้างตามโรงเรียนต่างๆประมาณนี้ครับเอาละครับมา
เรามาในเพลงอะไรครับเพลงชาติก่อนมารีชาตินี้แครอนครับโอ้โหเพลงพี่เบิร์ดด้วยทำไมเลือกเพลงนี้ฮะจริงเพลงพี่เบิร์ดมีให้เลือกเยอะมากเลยรู้สึกว่างานประจำก็เครียดแล้วก็วันนี้ขอจอยๆหนุกๆม่วนๆบ้างละกันครับผมมันก็เข้าเขานะแค่ชื่อเพลงก็รู้สึกว่าเข้าแล้วนะครับใช่ๆก็ว่าไปแล้วก็จริงโอเคครับลุยนะคะสัญญิงสัญญาเธอบอกต้องคืนกลับมาอาลาลาดูดีชาติก่อนก็ยังหยอกล้อเขากล้อทุกทีเธอเปลี่ยนไปไงมาลีไม่รักกันเหมือนเดิมจะบอกไอ้ไม่เคยเลิฟยูจะบอกเธอไม่รู้ออกอยู่จะสองแค่งงจะโอ้มาลีของเราชาติก่อนก็เคยเอ่ยคำไม่จำว่าใจเธอกลับต้องมาเปลี่ยนไปเธอไม่เป็นคนก่อนมาลีแต่พอมาชาตินี้จำกันแล้วไม่ได้จำปุ่นจำปาก็มีจะเปลี่ยนชื่อนี้แล้วก็พอทนไหวดันบอกเราว่าชื่อแครอนมาลีคนก่อนทำมันหายไปไหนนะจะชอบมาลีคนงามจำไปใจดำจำกันได้ไงจะบอกไอ้ไม่เคยเลิฟยูจะบอกเธอไม่รู้ซ่อนยอมจะบอกอยู่จะสกอว่าแค่ตรงจะโอ้มาลีของเราชาติก่อนก็เคยเอ่ยคำไม่จำหัวใจเธอกลับต้องมาเปลี่ยนไปเธอไม่เป็นคนก่อนไม่ยอดหัวใจคนนั้นไม่ใช่เธอแน่นอนเธอบอกว่าชื่อแครอนอันแน่นอนคือตาเพลงแรงไม่มีตกไม่มีตกไม่มีตกร้องเสถียรสุดสุดสุดทนายน้อยร้อยท่าทนายเอวหวานมากเลยทนายเอวหวานอันนี้นี่คือเข้าไปในศาลที่เขายังจะให้เข้าอยู่หรือเปล่าฮะก็ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเหมือนกันครับผมหลังจากที่คลิปนี้ออกไปชีวิตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันส่วนที่ดีก็คือว่ามันเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงสตริงก็แล้วกัน
ที่มันมีความเป็นลูกทุ่งอยู่ในนั้นซึ่งมันก็เหมาะสมกับสิ่งที่แตงมีก็คือร้องแบบลูกทุ่งได้ดีร้องสตริงได้ดีก็อันนี้คือข้อดีของเพลงนี้แต่อีกคมหนึ่งที่ผมว่าเป็นผลเสียต่อโชว์นี้ก็คือว่ามันต้องเต้นไปด้วยแล้วเต้นแบบเหนื่อยมากด้วยดูแต่ละท่าที่คิดมาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคีปคาแรคเตอร์ที่มันเป็นจุดเด่นของเราในเรื่องการเป็นนักร้องเสียงหวานนะซึ่งแบบผมจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังไม่ไปด้วยกันมันเหมือนมันดีเป็นส่วนๆแต่ว่ามันพอมันประกอบเข้าด้วยกันน่ะมันมีรอยต่อที่ยังไม่กลมกลืนสนิทอยู่เต็มไปหมดเลยครับดังนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยความไม่กลมกลืนกันระหว่างเสียงกับภาพความไม่ต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละวรรคที่คุณดีไซน์มาทำให้ผมขอให้ไม่ผ่านครับหนึ่งไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับนั่นหมายความว่าพี่แพทต้องให้ผ่านเท่านั้นนะครับคือตอนนี้ในใจมันตัดสินแล้วแหละก็คือถ้าเอาเฉพาะโชว์เมื่อกี้แพทก็อาจจะคิดเหมือนป๋าคือแบบว่ามันยังไม่สุดแต่ยังอยากได้มีโอกาสฟังในรูปแบบที่มันเต็มที่ในเรื่องของเสียงร้องมากกว่านี้ค่ะผ่านค่ะครับหนึ่งผ่านจากคณะกรรมการครับก็มันเป็นโชว์ที่สนุกครับมันเป็นโชว์ที่สนุกแล้วก็เห็นได้จากทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เอนจอยกันหมดแต่ว่าก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปดูชื่อรายการว่าเวทีเสียงเพราะซึ่งเราร้องลิเกเมื่อกี้ลูกเล่นอะไรของเรามันมีอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าไม่กล้าเอามาใส่หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามาทรงนี้แล้วก็ใส่ไปได้ใส่ให้เราได้เห็นศักยภาพตรงนั้นในเพลงนี้ใช่ไหมฮะแต่งท่อนลิเกแทรกเข้ามาในเพลงนี้เลยก็อาจจะดีนะมันจะช่วยเสริมเสน่ห์ของโชว์นี้แต่ว่าถามว่าเห็นว่ามีไหมมีแล้วก็ที่ทำมามันดีสนุกเป็นโชว์ที่ดีแล้วก็เพราะฉะนั้นผมให้ผ่านครับดีด้วยครับสองผ่านนะคะสองผ่านเอาละฮะได้ผ่านนะครับไปในรอบพันกองครับผมเอาแล้วขอบคุณครับ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 ว้าวอย่าให้ที่คิดว่าฉันเมาสักตัวจริงๆเขาคงเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เคยฟังมาเลยอะค่ะ How can people meet แต่มันคือแสนไกลอยากบอกว่ารักรักเธอเหลือเกินเสียงหล่อมากเสียงอุ่นมากอุ่นเพราะตัวใหญ่หรือเปล่าพี่ใช่ไหมใช่ลูกโป่งนั้นใช่ไหมอันนั้นล่ะค่ะเคยเล่นละครเวทีด้วยกันอยากให้เธอภัยสิ่งที่กระทำคุณนั้นคือความจริงใจนายธราธรจิวบางป่าครับผมเป็นลูกชายคนโตของครูเจี๊ยบนนทิยาครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเธอเหนื่อยไหมที่ยังทนกับคนไม่เอาทานเป็นเวอร์ชั่นที่พิเศษมากพิเศษมากครับที่หนูเลือกเพลงห่วงใยมาเพราะว่าหนูมีคุณพ่อกับน้องชายที่ห่วงใยค่ะแต่อยากให้รู้ไว้อย่างว่ายังเป็นห่วงห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจเป็นความห่วงใยที่คนละเวอร์ชันกับพี่เบิร์ดเลยโดยเส้นเชิงเซอร์ไพรส์มากนะครับทำได้สมศักดิ์ศรีคนที่เรียนเรื่องร้องเพลงมาจริงๆThe Golden Singer เวทีที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ไม่เคยหยุดพยายามเพื่อความฝันเหมือนกับสาวน้อยวัย16มากความสามารถคนนี้ที่ฝันอยากจะเป็นคุณหมอที่ร้องเพลงเก่งในอนาคตเธอจึงเลือกมาเติมเต็มความฝันบนเวทีแห่งนี้พร้อมถ่ายทอดบทเพลงที่เธอรักให้กับคนที่เธอแอบรักซึ่งความรักของเธอจะส่งต่อถึงใจกรรมการหรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอกันครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกุลธีรัตน์สังขวัจฉัยชื่อเล่นชื่อคุกกี้ค่ะอายุ16ปีค่ะโอ้สาวน้อยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะว้าวเรียนเก่งแน่เลยเก่งด้วยเกรดเฉลี่ยเป็นไงฮะ 4.00 ค่ะนี่ไงโอ้โหผมก็เกรดเท่าผมเลยนะแต่ของผมเอาม4ม5ม6รวมกัน ไม่ได้ โอเคเคยผ่านเวทีประกวดอะไรมาบ้างไหมครับ
ค่ะหนูได้โอกาสอยู่ในทีมชาติไทยไปแข่งร้องเพลงที่เยอรมันกรุงเบอร์ลินแล้วก็ได้ที่4กลับมาค่ะโอ้โหโครงการอะไรฮะเวทีไหนเป็น Euro Pop Contest ค่ะปี2022ค่ะโอ้ล่าสุดนี้เลยแล้วคือเราอยากเป็นนักร้องหนูอยากเป็นศัลยแพทย์ทรงอกค่ะแต่ก็มีความใฝ่ฝันตอนเด็กๆอยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็หนูพบว่าประเทศไทยต้องการศัลยแพทย์ทรงอกมากๆหนูอยากเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ประเทศไทยต้องการค่ะโอ้ยแล้วการร้องเพลงนี่คือก็เติมเต็มความฝันของหนูด้วยเหรอคือเคยมีความอยากเป็นนักร้องไหมครับใช่ค่ะตอนเด็กค่ะก็มีเยอะแยะนะคุณหมอที่เป็นนักร้องไปด้วยมากมายนะก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าประเทศไทยต้องการศัลยแพทย์ทางด้านทรวงอกก็แล้วถ้าเราอยากเป็นอยู่แล้วด้วยก็อย่าทิ้งผมว่าทำได้ทั้งสองอย่างดีแล้วทำได้ทั้งสองอย่างโอเคค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้หนูจะมาร้องเพลงเพื่อนสนิทของพี่ไดโดฟินค่ะเพลงดังเพลงแรกเลยต้องมีประเด็นอะไรกับเพื่อนสนิทมาก่อนแน่ๆเลยมีคนนึงแอบรักเธอฉันรู้เลยเธอร้องให้ใครนะกำลังมีความรักอยู่นะหรอรับฟังหนูไม่เรียกอกหักเลยก่อนหนูเคยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักกับเพื่อนสนิทค่ะไม่เรียกอกหักด้วยไม่เรียกว่าอกหักเพราะเราไม่ได้อกหักนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่แค่เราไม่แบบสมหวังกับเขาเฉยๆค่ะซึ่งแถวบ้านพี่เรียกอกหักไม่ไงเขาโพสิทีฟไงเขาก็แบบโอเคไม่คือของหนูอะค่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธค่ะแต่คือเขาตีตัวออกห่างแล้วหนูก็คือเสียเพื่อนสนิทหนูไปเลยเขาจะได้รู้วันนี้แหละเนาะว่าหนูอยากบอกเขาเรื่องนี้เขาน่าจะรู้ไปแล้วล่ะพ่อหนูยังไม่รู้เลยค่ะพ่อหนูยังไม่รู้อยากบอกอะไรกับเขาเขาในที่นี้คือเพื่อนสนิทของคุณคิดถึงลูกตัวเองเลยด้วยนะคะพ่อด้วยนะคะบอกทั้งเพื่อนสนิทของคุณและบอกพ่อด้วยอ่ะเชิญเลยฮะก็สำหรับป้านะคะหนูไม่ชอบเขาแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนค่ะดีมากลูกพ่อไม่ใช่ลูกผมอ่ะส่วนสำหรับคนนั้นลองกลับมาคุยแล้วแบบกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอเคก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆก็ได้เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากสำหรับหนูค่ะครับโอเคค่ะครับมากมาร้องเพลงเพื่อนสนิทให้เต็มที่เอาอารมณ์หนูมาให้หมดสู้ๆค่ะสตอรี่น่ารักมากและส่งเพลงมากๆโอ้ยแล้วแบบจริงใจมากพูดแบบซื่อๆเลยอ่ะเพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอเก็บงำความลับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยเปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวเธอสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสงไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปว่ารักเธอสักวันอาจให้รู้อาจบอกไปแต่เป็นเธอที่คุ้นเคยก็เลยต้องยับยั้งคอยชั่งใจปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวจะสบตาหลับลงตาเธออยู่ในไป
ิทธิ์ที่บอกไปหากแค่เพียงมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นมือที่สนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่บอกไปน่ารักสุดๆสัมภาษณ์ได้ถึงความจริงใจสบายใจขึ้นไหมได้บอกไปแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยไม่โทรมาก็ใจแข็งเกินไปแล้วล่ะคนนั้นน่ะพ่อก่อนแล้วกันครับคือมันเป็นเพลงเพื่อนสนิทในเวอร์ชั่นของน้องเขาอะในเวอร์ชันที่เป็นความรักใสๆนะอีกแบบนึงก็รู้สึกว่าหนูสื่อสารนะแล้วด้วยการที่เราฟังเรื่องราวของเขาอะมาก่อนอะก็รู้สึกว่าเออเขาเห็นอะว่าเขากำลังพูดถึงอะไรอยู่พูดถึงใครอยู่แล้วก็เห็นว่าความรู้สึกเขามาจากไหนครับดีมากครับพี่รู้สึกว่าน้องลองเทคนิคหรือวิธีการคิดโน้ตของเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็มีเทคนิคการใช้เสียงที่เป็นตัวของตัวเองในวัยขนาดนี้ซึ่งคือถือว่ายอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะช่วงท้ายที่น้องเขาแอดลิบเป็นโน้ตอะไรต่างๆเขาคิดออกมาได้เยอะแยะมากเลยแล้วออกมาได้ไพเราะพอพิงเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบส่งถึงมากๆเลยค่ะจริงๆมันก็เหมาะกับวัยเขาแล้วใช่ใช่คือผมว่าก็เห็นด้วยกับทั้งตูทั้งแพทเลยตรงที่จริงๆแล้วต้องชื่นชมนะว่าไอ้ตอนร้องเสียงหลบเนี่ยคือโน้ตมันยากมากเลยนะแล้วแต่ทำได้แข็งแรงมากอ่ะเมื่อเทียบกับการที่ต้องไปอยู่ที่โน้ตนั้นแล้วด้วยวิธีการร้องแบบเสียงหลบด้วยนะฮะหลังจากที่ฟังทั้งหมดแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมรู้สึกว่ามันมีอีกเหตุผลนึงส่งเสริมให้ผมตัดสินใจอย่างนี้ฮะผมอยากให้คุกกี้ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นฮะว่าเขาตัดสินใจผิดฮะผมให้ผ่านความสามารถไม่ธรรมดาค่ะผ่านค่ะสั้นๆเลยค่ะมี2ผ่านแล้วพี่ตู่ให้ผ่านอีก1ผ่านแต่อยากให้หนูเอาตรงนี้กลับไปเป็นประสบการณ์ในอนาคตนะครับขอบคุณมากสามพันยินดีด้วยค่ะสู้ๆครับThe Golden Singer มีโอกาสเปิดเวทีต้อนรับนักร้องเสียงเพราะที่เคยโด่งดังในอดีตหลายต่อหลายท่านคุณก้อยนักร้องนำช็อกโกแลตคิดโบวี่ที่เป็นศิลปินเคยเป็นศิลปินอยู่ครับและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้ต้อนรับนักร้องสายดีวาที่เติบโตจากเวทีประกวดระดับประเทศจนมีผลงานมากมายและวันนี้เธอกลับมาขอจับไมค์ขึ้นเวทีประกวดเพื่อปลุกไฟในตัวเองอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพักมลบุญญาภูตินะคะลูกโป่งค่ะค่ะคุณจักรเลยใช่ไหมใช่ลูกโป่งนั้นใช่ไหมนั้นอันนั้นล่ะค่ะพูดได้ครับก็คือ AF ใช่ไหมใช่ค่ะเป็น AF รุ่นที่เท่าไหร่นะครับที่4ค่ะว้าวใช่แล้วแล้วก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองออกมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในวงการประมาณนึงนะคะก็ยังเคยทำงานกับพี่ตู่นะคะเคยเล่นละครเวทีด้วยกันใช่เป็นแบบท่านชายแล้วเราก็ตามจีบเขาอะไรอย่างนี้ได้ละครเวทีเรื่องปริศนานานแล้วใช่ซึ่งผลงานลูกโป่งก็เยอะอยู่นะแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่หายไปเกิดอะไรขึ้นฮะตอนช่วงนั้นลูกโป่งไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะก็เลยห่างหายไปใช่แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะกลับมาแบบคิดถึงก็เลยอยากกลับมาแบบปลุกไฟในตัวเองนะคะก็เลยมารายการนี้สักหน่อยค่ะใช่แล้วพูดถึงตัวลูกโป่งเองสมมติว่าถ้าคิดถึงเวทีอยากกลับไปเล่นละครเวทีหรือกลับไปขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีจริงก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่านั่นน่ะสิทำไมถึงเลือกที่จะเป็นเวทีประกวดแทนล
ูกวงอาจจะเกิดมาจากการประกวดร้องเพลงนะคะแล้วก็การประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้แบบเราเหมือนมีไฟเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกวงเนี่ยจะได้เหมือนแบบได้กลับมาปลุกแบบความเป็นนักร้องของเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นว่างั้นใช่ไหมกับประกวดเนี่ยมันตื่นเต้นกดดันเนี่ยอยากตื่นเต้นใช่ไหมคะคือมันลูกวงรู้สึกมันสนุกนะคะมันสนุกเพราะว่าเหมือนแบบนักร้องเวทีนี้เก่งมากๆเลยผู้เข้าแข่งขันนะลูกวงก็รู้สึกว่าเออสนุกการประกวดร้องเพลงครั้งสุดท้ายของลูกโป่งก็คือ AF4 นั่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งนั่นคือกี่ปีมาแล้วนะฮะ15ปีประมาณนั้นค่ะนานขนาดนั้นแล้วเหรอใช่ตอนนั้นลูกโป่งเด็กมากเลยเด็กมากๆอะไรเงี้ยค่ะอายุ19เองที่เริ่มเข้ามาในการประกวดร้องเพลงดีค่ะใช่เลือกเพลงอะไรมาให้ฟังวันนี้คะขอโทษที่กวนใจเธอค่ะนัทมิเรียใช่ไม่กวนใจเลยค่ะขอกวนนิดนึงนะคะทำให้เด็กดูหน่อยสิอันนี้กดดันค่ะเนี่ยไม่กดดันไม่กดดันไม่กดดันเพิ่มว่าสบายสบายกดดันเพิ่มว่าชอบเพลงนี้มากเลยค่ะจะรอฟังในเวอร์ชันลูกโป่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต็มที่นะคะลูกโป่งขอบคุณมากค่ะคุณค่ะเมื่อรู้ว่ากวนใจเธอ
ธอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงให้กับพี่พี่บอยไม่ธรรมดาในฐานะที่ว่าผมเป็น FC พี่เขาตั้งแต่เด็กๆวันนี้ดีใจมากๆที่ได้ฟังเสียงเขาสดๆอีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เช่นกันเมื่อ15ปีที่แล้วใครที่เคยดูพี่ลูกโป่งร้องเพลงวันนี้ได้ดูอีกครั้งนะผมว่าหายคิดถึงเหมือนกันนะครับไหมคะได้ไหมได้ไหมได้สิพี่ได้สิพี่ไม่ต้องถามว่าได้ไม่ได้ฮะเพราะวันนี้พี่ลูกโป่งเขามาโชว์ให้เราฟังเฉยๆฮะไม่ได้มาแข่งไม่ได้มาประกวดแต่อย่างใดเอาเหรอมาหลอกคณะกรรมการฮะจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะกรรมการเชื่อไปแล้วนะสบายใจเลยจะได้ไม่ต้องจริงเหรอปาเต้จดใหญ่เลยนะเมื่อกี้ปาเต้จดใหญ่เลยผมไม่อยากคอมเมนต์เลยเนี่ยผมรู้สึกแบบผมชื่นชอบมากไงโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือจริงๆใช่ป่ะจริงจริงเห็นไหมเนียนมากจนไม่ทราบแล้วว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไม่คือที่ไม่ทราบที่ไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่เพราะผู้ลูกโป่งนะคะสองคนนี้งั้นเอางี้เพื่อเป็นความกระจ่างและนี่คือโชว์สุดพิเศษจากศิลปินพี่ลูกโป่งขอบคุณค่ะโอ้โหกระจ่างขึ้นเยอะเลยกระจ่างเลยโอ้กระจ่างขึ้นเยอะเลยคุณพูดประโยคเดียวเนี่ยครับผมเดี๋ยวนะนี่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อพี่แพทช่วยเอาลูกโป่งเขารอบด้วยพี่ลูกโป่งลองพูดเองสิว่าวันนี้พี่มาโชว์เฉยๆพี่ไม่ได้มาแข่งขันคือคิดไอ้ที่คิดถึงเนี่ยคิดถึงจริงนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณรายการมากที่ให้โอกาสลูกโป่งเนี่ยได้กลับมาร้องเพลงให้หลายๆท่านได้ฟังครับผมค่ะใช่จะมาประกวดอะไรอีกทำไมไม่เข้าใจซึ่งผมเชื่อว่าคณะกรรมการเองก็น่าจะคิดถึงพี่ลูกโป่งเหมือนกันนะครับผมดีใจมากที่ได้เจอกันก็โหเคยเจอกันมีแต่พี่แพทที่ลูกโป่งยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะครับเป็นไงบ้างครับพี่แพทเขาได้ฟังพี่ลูกโป่งร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่แบบว่าถ่ายทอดออกมาได้เหมือนได้อีกความหมายหนึ่งเหมือนเป็นแบบก็ขโมยเพลงได้เลยเหมือนกันไม่นึกถึงพี่นัทอะเป็นแบบไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับคุณพิธีกรโดยเฉพาะคุณตั้มอาจจะไม่ทราบว่ามีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์นะครับการที่คุณลูกโป่งมาโชว์เนี่ยเพราะว่าจะมาเปิดตัวในฐานะพิธีกรคู่คุณคริสคนใหม่ครับผมเอาถอดมาสิถอดมาสิถอดให้เขาใส่มาสิงั้นใส่เลยไหมใส่เลยอะคุณใส่เลยค่ะเอามายืนตรงนี้สิเฮ้ยดูรายการดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยอะตามร้องโชว์ได้เลยจ้ะโทษนะใครเขียนสคริปต์ให้ป่าวะดอกนี้ทำไมไม่รู้เลยตรงนี้เดี๋ยวนะเล่นเนียนตลอดทุกช่วงเลยนะพี่ตั้งแต่ช่วงแรกจนช่วงนี้เลยนะตอนแรกเขาบอกเป็นแฟนคลับเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มแบบสายตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะไม่เคยเป็นเลยแฟนคลับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บอกเป็นแฟนคลับเขาผิดใจแล้วตอนนี้ผิดใจเลยผิดใจแล้วยังไม่เอาเสื้อผมคืนไปคือเขาเนาะคือเขาเนาะอ๋อสงสารอะสวมป๋าพูดต่อเลยฮะแล้วที่มีโชว์พิเศษให้เราได้ชมกันในวันนี้เพราะว่าอะไรฮะกำลังจะมีอะไรพิเศษต่อจากนี้ไปบ้างอาจจะค่ะก็ฝากติดตามด้วยคือจริงๆต้องขอบคุณทางรายการมากๆที่ให้ลูกโป่งได้มีโอกาสกลับมาร้องบนเวทีแบบนี้นะคะเพราะว่าหายไปจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่กลับมาให้หายคิดถึงนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้ฟังเสียงพี่ลูกโป่งหลายคนคิดถึงหวังว่าจะมีผลงานเพลงเร็วๆนี้นะพี่นะครับครับผมวันนี้ขอเสียงให้กับพี่ลูกโป่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับเดี๋ยวเรากลับด้วยกันเลยพี่อยู่ต่อเลยดีกว่ามันควรมีพิธีกรหญิงด้วยชายล้วนไม่ดีหรอกผมใส่วิกได้นะครับป๋าใส่วิกแต่งหญิงมาเลยนะ The Golden Singer ประตูบานแรกของนักร้องเสียงเพราะที่มีความฝันจะเข้าสู่เส้นทางดนตรีและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของครูเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าครูสอนร้องเพลงและนักร้องมากประสบการณ์ที่วันนี้ขอขึ้นเวทีประกวดครั้งแรกไปพิสูจน์ความสามารถของเขากันครับมันคือยังไงมาส่งลูกศิษย์
ฮะอะไรคืออะไรแฟนกันลูกเขาใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยวนะเราไม่เคยไม่เห็นลูกชายครูเจี๊ยบมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบปลาใส่ร้องเพลงเขาบอกเองเขาบอกว่าแม่คนอื่นเขาไปประกวดกันเยอะแยะแม่ไม่คิดจะให้เหนี่ยไปประกวดบ้างเหรอก็เลยบอกเอาจริงเปล่าบอกจริงเอาแล้วแต่นี่คือเวทีแรกในชีวิตไหมฮะในการประกวดใช่ครับเวทีแรกเลยผมว่าคนดูทั้งประเทศรอฟังว่าเสียงลูกชายครูเจี๊ยบจะออกมาเป็นแบบโอ้โหพิเศษแน่ๆกดดันไม่ได้กดดันตัวผมเองก็อยากฟังกดดันไหมกดดันไหมกดดันไหมนิดหน่อยครับผมพร้อมนะจูเนียร์นะพร้อมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ระหว่างแม่กับลูกใครจะร้องไห้ก่อนกันนะครับผมแต่วันนี้ขอให้ได้ไป3ดวงจะทำการลุยเลยโอเคสวัสดีครับ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 ชื่อนายธราธรจิวบางป่าชื่อเล่นจูเนียร์อายุ25ปีครับผมเมื่อนามสกุลจิวบางป่าก็อดถามไม่ได้ละนะครับใช่มั้ยฮะเป็นลูกชายคนโตของครูเจี๊ยบนนทยาครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาออกข้างหลังมาแล้วมาเอาแล้วโตมาในบ้านนี้นี่คือร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าฮะครับครูพักรักจำเอาอย่างเดียวเลยครับเพราะคุณแม่ไม่สอนเลยเหรอคุณแม่ไม่มีเวลาสอนเลยครับแม่ไม่มีเวลาสอนเลยครับฉันรู้สึกเห็นยังไงไม่รู้แต่ผมว่าปัญหาที่มีคือคุณแม่จะเคยพยายามสอนตอนเด็กๆหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่แม่ลูกมันสอนกันยากนะบางทีอ่ะใช่ครับพี่ปู่ก็มีเคยสอนผมประมาณพูดได้แค่3คำอะครับแล้วก็คือทะเลาะกันเลยผมก็เถียงครับคือเราก็ห้ามอะครับแม่สอนไว้อย่างนี้นี่ถือว่าแม่เป็นไอดอลไหมครับด้วยครับเป็นไอดอลแต่เถียงนะแต่เถียงแต่เถียงครับแล้วทุกวันนี้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับการร้องเพลงอยู่บ้างไหมครับเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแสดงครับเกี่ยวกับละครเวทีครับผมอ๋อหรอครับเคยเล่นละครเวทีมาก่อนไหมครับเคยเล่นมหรสพสมโภชถวายในหลวงรอ10ครับผมแล้วในเรื่องการร้องเพลงล่ะฮะได้ทำอะไรบ้างไหมไปประกวดหรือว่ามีผลงานการร้องอะไรอีกไหมเวทีแรกเลยครับเวทีนี้ที่ได้ขึ้นประกวดครับไม่เคยประกวดมาก่อนเลยครับไม่เคยเลยครับว้าวแล้วเคยถามได้ไหมครับว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่กล้าเพราะว่าคือด้วยความที่คุณแม่เคยเป็นแชมป์มาก่อนแล้วคือกลัวทำให้เขาผิดหวังและกลัวว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรทำให้ก้าวข้ามสิ่งนั้นมาประกวดในวันนี้คะเคยสัญญากับคุณแม่ไว้ครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วว่าขอสักครั้งได้ไหมไปประกวดให้แม่หน่อยจนตอนนี้ครับอายุ25แล้วกลัวมันจะสายเกินไปเดดไลน์แล้วไม่มีคำว่าสายเกินไปร้องเพลงอะไรฮะวันนี้เลือกร้องเพลงคนไม่เอาถ่านครับผมคนไม่เอาถ่านร้องให้แม่เลยว้าวอย่าบิ้วสิเพราะผมกลัวผมจะไปก่อนเหตุผลเพราะคือตั้งแต่เล็กๆก็คือคุณแม่ดูแลมาตลอดแล้วผมเลือกที่ผมไม่กล้าที่จะก้าวออกมาทำให้แม่ดูแต่วันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะทำให้แม่เห็นว่าผมทำได้ครับไม่กดดันเลยเนาะฟังแล้วยังกดดันเองเลยกดดันแทนโอเคค่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับเต็มที่เลยครับเลยครับครับYou, you may
ที่เธอยิ่งรักมีใครเปลี่ยนถึงฉันจะดีจะแล้วขนาดไหนและคนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอจะดีจะแล้วฉันยังมีเธอจะเป็นคนที่รักเธอเสมอคนอย่างฉันให้ดีคนดีก็ลำบากแต่นับจากนี้ฉันจะดีคนนี้ฉันรับปากที่ยากเย็นเท่าไรจะขอทำให้สุดใจขอบคุณจริงๆที่เธอยิ่งรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจะแล้วขนาดไหนและคนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอให้สุดใจให้คุ้มกับเธอที่ไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอจะดีจะแล้วฉันยังมีเธอจะเป็นคนที่รักเธอฉันมีเธอเธอเหนื่อยไหมที่ยังทนกับคนไม่เอาเธอเวอร์ชันที่พิเศษมากผมไม่เคยตีความเนื้อหาเพลงนี้ให้เป็นเรื่องของลูกกับแม่เลยครับเนอะเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของคนเรื่องของคนรักเรื่องของแฟนครับแล้วก็โอ้แล้วพอมันมาเริ่มต้นที่เวอร์ชันนี้โดยจูเนียร์นี่มันพิเศษมากครับมันพิเศษมากครับอ่ะงั้นผมเริ่มเลยกันละกันผมชอบท่อนที่ดนตรีมันเบาผมชอบอารมณ์ช่วงนั้นมากเลยจนรู้สึกเสียดายว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นทั้งเพลงเลยนะฮะกับอีกการหนึ่งที่เห็นแผลตอนช่วงที่ดนตรีเริ่มมีจังหวะขึ้นก็คือผมว่าจูเนียร์มีบางช่วงที่ไม่เกาะกับจังหวะมันก็เลยทำให้แบบมันเลยมีแผลอยู่พอสมควรนะฮะแต่โดยรวมก็ยังรู้สึกว่าเอาเพลงนี้มาตีความใหม่เป็นเรื่องของลูกกับแม่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับผมครับค่ะขอบคุณครับเช่นเดียวกันเลยค่ะก็ฟังเรารู้สึกว่ามันเป็นการตีความที่บาดใจดีเหมือนกันนะบาดใจลึกเลยแล้วก็แบบใช่ทุกประโยคเลยนะใช่โอ้โหฟังตามไปทุกประโยคแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆเป็นคนที่มีแก้วเสียงพิเศษนะคะกระแทกใจได้ดีมากๆหรือแก้วเสียงดีมากๆเนื้อเสียงดีมากๆเอาตรงๆเหมือนชั่วโมงบินบนเวทีค่อนข้างอ่อนเลยล่ะคือครึ่งแรกเราก็จะกังวลว่ามันเสียงมันจะนิ่งไหมไอ้ครึ่งหลังคราวเนี้ยมันเกาะกับบีทไม่แน่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสามารถสื่อสารเนื้อหาเพราะมันตรงกับใจเราอะมาถึงเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ทั้งด้านดีและด้านที่เราอยากให้พัฒนาค่ะอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ที่นึกขึ้นมาได้ก็คือการที่มาประกวดครั้งเนี้ยอยากให้มันเป็นการประกวดเพื่อตัวเองด้วยคือทำเพื่อคุณแม่ก็ใช่แต่ว่าจริงๆเพราะว่ามันเป็นการทำเพื่อตัวเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะแคร์รีออนไปตลอดชีวิตอ่ะมันจะต้องเป็นการที่เราทำเพื่อเรายังไงคุณแม่เขาภูมิใจอยู่แล้วลองถามแม่ดูไหมว่าเหนื่อยไหมที่ทนกับเราแม่เขาจะต้องตอบอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยเหนื่อยเลยเขารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้ว
พราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจูเนียร์ต้องก้าวข้ามมันให้ได้ค่ะถ้าจะแคร์รีออนในการทำอาชีพนี้ค่ะขอบคุณครับพี่แพทก็เห็นด้วยกับพี่แพทแล้วก็ป๋าในทุกเรื่องเลยคิดว่ามันก็คือต้องทำให้มากกว่านี้แล้วแหละมันคือสิ่งที่เราต้องสะสมคือประสบการณ์ในเรื่องของเพลงผมก็รู้สึกว่าแค่จูเนียร์มายืนบนเวทีนี้วันนี้พี่ตัวแม่โคตรภูมิใจแล้วอะ เพราะฉะนั้นเลิกกดดันตัวเองทำสิ่งนี้ให้บ่อยขึ้นนั่นแหละผลแพ้ชนะจะไม่ได้ทำให้แม่ภูมิใจเท่าความพยายามของเราที่จะทำสิ่งที่เรารักต่อไปครับครับเริ่มที่คุณตู่เลยครับถ้าสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ของจูเนียร์จากสิ่งที่พี่ตู่พูดไปทั้งหมดพี่ตู่ต้องบอกว่าไม่ผ่านครับขอบคุณครับหนึ่งไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อกี้แพทก็คงขออนุญาตคิดว่ามันยังไม่ผ่านค่ะขอบคุณครับขออนุญาตไม่ให้ผ่านเหมือนกันครับขอบคุณครับครับผมสามไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับแต่ผมว่าเป็นสามไม่ผ่านที่อาจจะมีคุณค่าที่จะทำให้เราได้เห็นทั้งจุดดีจุดแข็งจุดบกพร่องของเรานะครับเพราะว่ายังอยากจะร้องเพลงต่อไปนี่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นสามไม่ผ่านที่ทำให้ฮึบขึ้นมาได้มากกว่าคำที่แม่บอกว่าให้ขึ้นให้แบบว่าปวดเราไม่สักทีได้เจอสามไม่ผ่านวันนี้ไปหวังว่าจะเป็นแรงขับดันอะไรบางอย่างและจากคอมเมนต์ของพวกเราทุกคนมันไม่ใช่ว่าจูเนียร์ไม่มีแต่แค่ต้องทำให้มันมากกว่านี้ครับครับจะมีของดีอยู่แล้วรักษาดูแลแล้วพัฒนามันไปให้มากๆนะคะมีของดีอยู่แล้วมีกำลังใจให้ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับว่าจะได้เจอกันในโอกาสต่อไปจะว่าไปเวทีแรกที่ประกวดแล้วเป็นเวทีนี้เลยก็เครียดเหมือนกันนะครับขนาดคนที่ประสบการณ์เยอะๆยังสั่นเลยอ่ะใช่เจ็ดทำเต็มที่นะว้าวไปคุณจะมีอะไรจะบอกลูกไหมครับตอนนี้แม่ว่านะนี่คือแม่รู้ว่าวันนี้เจร้องสุดปอดนะกับการที่ลูกไม่เคยขึ้นเวทีลูกทำได้ขนาดนี้แม่ให้ชนะลูกชนะในใจแม่เสมอแล้วบอกเลยนะแม่ไม่เหนื่อยลูกเอาล่ะนะครับเป็นกำลังใจให้จูเนียร์ต่อไปแล้วก็หวังว่าผมจะได้มีโอกาสฟังแม่ลูกเขาร้องเพลงด้วยกันนะสักวันนั้นเลยอ่ะวันนั้นเลยได้โปรดนะครับสักหนึ่งนะครับมีวันนั้นให้หน่อยนะโอเคครับขอบคุณจูเนียร์และคุณเจี๊ยบครับวันนี้ขอบคุณครับเจี๊ยบครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับมากอดทีนี้กลับเข้าสู่การเฟ้นหานักร้องเสียงเพราะใน The Golden Singer และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวน้อยผู้ไม่เคยหยุดฝันแม้เคยพลาดหวังจากการประกวดมาแล้วแต่เธอก็ลุกขึ้นสู้และออกผลงานเพลงทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเธอเองก่อนจะตัดสินใจขึ้นเวทีกลับมาลงแข่งอีกครั้งเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเองให้สำเร็จสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อวาวายานิสาบุญรอดกลับค่ะอายุ22ปีค่ะเป็นแมวพันอะไรครับพันเปอร์เซียได้ไหมคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับนอกจากเป็นแมวแล้วเป็นทำอะไรอีกบ้างตอนนี้ค่ะก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์ค่ะสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ค่ะโอ้โหมันมีสาขานี้แล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์อ่ะคือ commercial music ใช่ไหมใช่ค่ะที่ผ่านมามีทำอะไรเกี่ยวกับเพลงบ้างไหมครับมีประกวดหรือว่าทำที่ผ่านมาก็จะรับแต่งเพลงค่ะแล้วก็รับจ้างทำเพลงรวมถึงรับลงเสียงโฆษณาหรือว่าร้องไกด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วไม่เคยทำเพลงของตัวเองบ้างเหรอครับทำค่ะก็เพลงล่าสุดที่ว่าเพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงมคปดค่ะมคปดแมวข้าไปดูเนาะมาข้าไปแรงไปพูดได้ไหมคะครับผม
เออก็จะอยู่กับหมาแมวแมวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ที่บ้านเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เพนทำเองหมดเลยเนาะทำทุกอย่างเองหมดเลยใช่ค่ะลงทุนเองหมดเลยแล้วก็ได้คุณแม่คุณพ่อซัพพอร์ตด้วยค่ะว้าวโอเคโอเคแล้วทำไมถึงมาประกวดรายการนี้คะจริงๆจะมีช่วงนึงอะค่ะที่หนูแบบเคยแข่งขันรายการแล้วก็แบบหนูก็ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเลยรู้สึกท้อมากแล้วก็หยุดไปช่วงนึงเลยค่ะจนวันนึงคุณแม่ก็แบบว่าเนี่ยลูกแบบลองมาอีกสักครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าคุณแม่คุณพ่อก็ยังแบบเชื่อมั่นในตัวเราอยู่อะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบไม่ได้เชื่อเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคลองมาตรงนี้ดูอีกสักครั้งแล้วก็อยากมามอบความสนุกให้ทุกคนด้วยค่ะครับ okay ผมเต็มที่เลยครับพร้อมรับครับรอเต้นแล้วค่ะจัดไปเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เคยฟังมาเลยอะค่ะคือรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะมีเสียงแบบลูกเล่นเขาเยอะๆยะๆที่แบบเมี้ยวหรือใส่อะไรเข้าไปในเพลงที่มันแบบเยอะมากมันเป็นอีกคนนึงที่ใส่เข้ามาแต่เขาทำของเขาเองคนเดียวเลยอะคือมันมีตัวละครแทรกเต็มไปหมดแต่ว่าเขาทำของเขาเองคนเดียวได้หมดก็ประทับใจนะคะสดใสมากแล้วก็แต่คงจะมีนิดเดียวว่าแบบนิดเดียวจริงๆคือน่าจะคิดมาเยอะมากๆแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นบล็อกกิ้งค่อนข้างเยอะ
ก็จริงๆบล็อกกิ้งดีแล้วคิดมาดีแล้วแต่ว่าอยากให้รู้สึกเป็นอิสระกว่านี้ก็ทางแก้คงจะเป็นเรื่องแบบต้องซ้อมจนกว่าจะลืมอะค่ะคือลืมว่าจะต้องไปบล็อกกิ้งไหนอะเราทำให้มันเป็นธรรมชาติของเราที่สุดเพราะว่านี่มันก็แบบมันก็ 95% แล้วอะ 95-99% แล้วที่แบบมันเหลือแค่แบบรู้ว่าเราบอกไว้อะเออนิดเดียวค่ะได้ค่ะผมจะรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดีไซน์มาดีทั้งในเรื่องของเสียงวิธีการใช้เสียงแล้วก็เรื่องของบล็อกกิ้งเรื่องของคอเรโอกราฟนะฮะถ้าจะมีนิดหนึ่งที่ผมจะรู้สึกติดคือผมจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเวลาคุณร้องเพลงจริงๆมันดีมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยได้ยินเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วผมจะรู้สึกว่าลดความเป็นแมวลงนิดหนึ่งแล้วร้องเพลงกลับเป็นนักร้องใช่แล้วช่วยกลับมาเป็นนักร้องบ้างไม่เคยคิดว่าจะได้ฟังคำนี้ลดสัดส่วนความเป็นแมวลงไปนิดนึงช่วยกลับมาเป็นคนด้วยนะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือ the golden singer นะแล้วเราไม่ใช่ the golden แมวไม่ใช่ the golden cat แล้วเราก็เป็นคนร้องเพลงดีด้วยไงคราวนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องไปตัดสินใจเองแหละว่าสัดส่วนแค่ไหนมันถึงจะพอดีอันนี้ยกให้เป็นการบ้านได้ค่ะครับผมเห็นด้วยกับป๋านิดนึงตรงที่ว่าพอได้ยินเสียงร้องจริงๆของวาวาแล้วรู้สึกว่าเออมันเสียงดีแต่รู้สึกว่าได้ยินน้อยเกินไปในเพลงเมื่อกี้เราก็เห็นความขี้เล่นอะไรเยอะไปหมดเลยซึ่งมันน่ารักแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเวทีเสียงเพราะก็แอบอยากได้ยินมากกว่านี้ครับเห็นตรงกันว่าอยากได้ยินเสียงเขาอีกแต่ก็ยังรู้สึกว่าแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเก่งมากๆอ่ะเขาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อกี้ไม่ได้อ่ะก็จริงคือแบบนึกถึงเวลาไปดูละครแบบบรอดเวย์อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีนิดนึงอ่ะที่แบบว่าคือพื้นฐานมันต้องเกินร้อยไปแล้วอ่ะถึงจะทำสิ่งนี้ได้อย่างนั้นอ่ะเออแต่ก็นั่นแหละค่ะก็เห็นด้วยกับพี่ๆคือก็อยากได้ยินเสียงเพิ่มโอเคได้ค่ะค่ะดังนั้นสำหรับผมก็คือขอชื่นชมกับทั้ง creative idea ที่นำเสนอมาแล้วก็ทักษะในการร้องเพลงที่เห็นได้ชัดว่ามีอยู่ผมให้ผ่านครับโชว์นี้หนึ่งผ่านจากคณะกรรมการครับโอเคค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะชอบมากสนุกมากแล้วก็รู้ว่าตัวเองทำได้มากแบบถึงว่าทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วผ่านค่ะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะฟังเสียงมนุษย์มากกว่านี้นิดมากกว่าเสียงแมวนิดนึงครับขอให้ผ่านแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะครับแต่ว่าก็มาก่อนครับเข้าไปขอฟังเพลงของวาวาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะอยากฟังจังเลยจะได้ฟังเสียงด้วยเพลงชื่อเพลงไม่ได้แย่ค่ะโอเคว่านึกว่าจะได้ฟังมคปดมคปดไม่ได้แย่ดีละเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังคนร้องเอาแล้วอ๋อมคปดมีเห่าด้วยฮะเป็นคำพี่ออกมาหรือเอาเสียงคนฮะเอาเสียงคนโอเคฮะไม่ได้อย่างนั้นแค่วันนี้ไม่มีทางเหมือนเขาไม่ได้หมายความว่าที่อยู่คนเดียวไม่ไหวไม่จำเป็นขนาดนั้นอย่าสำคัญตัวเพียงไปไม่ได้อย่างใจดีดีแล้วจะไม่รู้สึกอะไรมันไม่ไทยถ้าแค่ไม่เคยเหมือนเธอว้าวค่ะพี่เรียนเขาเองช่วยปล่อยสิครับคุณแม่ทำดนตรีแล้วปล่อยเลยปล่อยจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจังเลยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีครับไม่ได้ยินเสียงคนแล้วนี่นึกไปเลยว่าเกิดรอบต่อไปเขาได้เข้าแล้วเขาร้องเพลงเจ้าทุยอยู่ไหนอะไรเงี้ยจะแต่งตัวเป็นอะไรเดอะโกลเด้นซิงเกอร์มีโอกาสได้ต้อนรับผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้มาโชว์ศักยภาพจากผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
ขาอยู่ในแวดวงดนตรีและเป็นคอรัสให้ศิลปินหลายต่อหลายคนวันนี้เขาขอฉายเดี่ยวด้วยการมาแข่งบนเวทีแห่งนี้เพื่อโชว์ความเป็นศิลปินให้ทุกคนได้เห็นสวัสดีครับคุณพีทเฮ้ยผมคุณหน้าทำไมอ่ะคอนเสิร์ตไงสี่โพดำสามดอกจิกพี่แล้วคอรัสให้พี่ไงโอ้ยผมชอบรายการนี้มากอ่ะแล้วเพิ่งเจอกันไม่ใช่แล้วเพิ่งเจอกันไม่ได้ไม่ใช่ครับพี่เขามาโค้ชผมร้อง R&B คือสอนผมหลายอย่างมากเกี่ยวกับการร้อง R&B ซึ่งอาชีพหลักๆของเราคือคอรัสตอนนี้อาชีพหลักๆจริงๆก็ทำเบื้องหลังเหมือนแบบที่ไปกับพี่ต้ามาแล้วก็เนี่ยทั้งคู่เลยจริงๆเป็นงานหลักผมคุมร้องสอนบ้างไกด์บ้างใช่ครับพี่พีทตอนนี้ผมว่าคนดูรอฟังเสียงพี่แล้วได้เลยขอได้สามผ่านเลยครับโอ้โหดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเชิญแนะนำตัวเลยครับชื่อชัยธวัฒน์วิทยาภาพครับชื่อเล่นชื่อพีทครับตอนนี้เป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็ทำเบื้องหลังดนตรีครับไกด์คอรัสแล้วก็แต่งเพลงครับก็ดูอาชีพก็มั่นคงดีแล้วเนี่ยฮะแล้วครับป๋าอาชีพนักแต่งเพลงเนี่ยอาชีพนี้จะมั่นคงแล้วเป็นได้ทั้งหลายอย่างนะฮะแล้วทำไมถึงมาประกวดฮะอันนี้ผมเคยหมดไฟมาก่อนครับแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนผมเป็นโควิดรอบ2ครับแล้วก็ร้องเพลงไม่ได้เลยแล้วเราก็เริ่มดาวเป็นสเต็ปไปอย่างเงี้ยครับว่าแบบอ่ะตรงนี้ก็เริ่มร้องไม่ได้ตรงนี้ฉันทำไม่ดีฉันไม่โอเคเลยแล้วจนผมได้คุยกับพี่ๆที่อยู่รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าผมแบบรู้สึกว่าผมไม่มีค่าผมเป็นเป็ดหมายความว่าว่ายน้ำก็ไม่เก่งบินก็ไม่เก่งอะไรใช่ครับแบบทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยเหมือนให้กำลังใจผมมาว่าแบบมั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้เป็นตัวเองในแบบของตัวเองก็ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มมีไฟเริ่มทำอะไรขึ้นมาแบบเฮ้ยฉันอยากเรียนรู้วันนี้ไปทำครับแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อไฟมันเริ่มมาแล้วอะเรามาราดน้ำมันใส่มันสักหน่อยดีกว่าด้วยการมาแข่งนี้ใช่ไหมด้วยการมาแข่งใช่ครับผมมองไปที่เพลงเลยนะว่าเป็นเพลงล็อกเพลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าล็อกเลยครับพี่ตู่ไม่รู้เห็นบอกราดน้ำมันเลยผมนึกว่าจะล็อกเลยพี่ตู่เป็นไอดอลผมเลยนะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมว่าผมเองก็เป็นเป็ดเหมือนกันแล้วซึ่งมันไม่ผิดมันไม่ผิดเราว่าการที่เรามีหลายสิ่งที่เราชอบทำมันเป็นสิ่งที่เราโชคดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลายๆคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่นี่เรามีความชอบอยากทำนู่นทำนี้มากมายแล้วเราก็มีแพชชั่นกับมันอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆครับอย่ามองว่ามันเป็นข้อลบเลยครับขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับอันนี้ผมสนับสนุนเลยนะฮะยุคนี้คือยุคของเป็ดเลยนะครับจงพูดออกมาดังๆฮะเราคือเป็ดและเราภาคภูมิใจกับความเป็นเป็ดนั้นมากเราคือเป็ดเราภาคภูมิใจเป็นไงแล้วเอาละว้ายใช่เราผมก็คือเป็ดเราต้องภาคภูมิใจเลยว่าความที่เราเป็นเป็ดเราทำได้ทุกอย่างใช่เอาละเว้ยเข้าใจแล้วว่าไอ้เรื่องไฟกำลังแรงแล้วเอาน้ำมันราดเนี่ยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนโดน CPR มากเลยใจเต้นแรงมากเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอเคร้องเพลงอะไรวันนี้มาร้องเพลงเธอคือหัวใจของฉันครับโอ้นิกรณวีใช่แล้วครับพี่นิกรณวีครับมานิกรณวีในเวอร์ชันเป็ดความเหงาใจวันเวลาผ่านไปก็นานสักนานก็ในหัวใจฉันเองก็ยังต้องการใครสักคนที่คอยดูแลและห่วงใยเธอคือคนที่ฉันตามหามาแสนนานและคือคนที่ฉันใฝ่ฝันชีวิตของฉันตอนนี้จะเป็นเช่นไรแค่อยากให้รับรู้เอาไว้อยากบอกว่ารัก
baby แต่คืนนี้จะบอกเธอนะคนดีอยากให้เธอเชื่อฉันคนนี้ oh, 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 oh. อยากบอกว่ารักเชื่อฉันคนนี้ว่ารักรักเธอเหมือนกันแม้วันคืนล่วงเลยผมเป็นมีแต่คืนนี้ฉันจะบอกเธอได้คนดีอยากให้เธอเชื่อฉันคนนี้ได้บอกเธอเธอเชื่อฉันอุ่นมากเลยอุ่นเพราะตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ครับเสียงหล่อเสียงหล่อขอบคุณครับคุณตื่นเต้นมากเลยใช่ป่ะผมห่างจากการจริงผมเป็นคนไม่ชอบการแข่งขันเลยผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ชอบที่ต้องแข่งต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพออย่างที่ผมบอกพี่ท่านคณะกรรมการไปแล้วว่าผมอยากราดน้ำมันลงไฟของผมเพราะฉะนั้นแบบผมเอาตื่นเต้นแค่ไหนผมต้องเอาแต่การร้องบนเวทีอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ร้องบ่อยๆถูกไหมผมครั้งสุดท้ายคือ Golden Song ซีซั่น2ครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ผ่านไปทำแบบเบื้องหลังอย่างเดียวเลยครับผมเห็นในลีลาของการคิดหาทำนองแอดลิบต่างๆของเมโลดี้ที่เปลี่ยนเพลงเขาอ่ะผมเห็นไอเดียอะไรมากมายเลยแล้วก็รู้ว่าถ้าคุณแต่งเพลงคุณคงเป็นนักแต่งเพลงที่มีไอเดียในทางของเมโลดี้เยอะมากแต่ว่าการไม่ได้อยู่เวทีบ่อยๆนานๆนะมันทำให้ความเจนเวทีของเรามันลดลงไปมันมีความประมาทมันมีท่อนที่เราอาจจะเข้าผิดแต่ก็ยังแก้ไขได้นะแต่ว่าหลักๆเลยสรุปที่ผมจะพยายามพูดก็คือคุณมีของแต่แค่ของคุณอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยจนมันเฉียบคมเท่าที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมีทื่อมีทื่อนิดเล็กน้อยมีทื่อลงไปเล็กน้อยแต่เห็นอยู่นะว่ามันเป็นมีดทรงดีอยู่ครับแล้วก็ครับผมถ้ามันคมมันจะต้องดีมากๆว่ากันเถอะใช่ครับผมก็เห็นเหมือนกันค่ะคือมันมีลูกเล่นหรือเมโลดี้ที่น่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและดีด้วยคือหมายถึงว่าออกแบบมาดีแต่ว่าอย่างที่พี่ตู่บอกคือมันไม่คมเดี๋ยวเป๊ะเดี๋ยวไม่เป๊ะเดี๋ยวเป๊ะเดี๋ยวไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเป็นคนที่เสียงอุ่นมากคือเสียงแบบเสียงหล่อมากเสียงอุ่นมากฟังแล้วรู้สึกมีความสุขตั้งแต่เริ่มได้ยินเสียงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คงอยากให้ไปฝึกการอยู่บนเวทีเยอะขึ้นการสบตากับคนดูมีบางจุดเมื่อกี้ที่พัดถึงกับต้องแบบเหมือนต้องหลบตาเพราะว่ารู้สึกว่าเขินอยู่ก็เลยพยายามจะแบบเหมือนลองไม่มองแล้วฟังแต่เสียงดูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเสียงเขามันยังคุมอยู่นะยังคุมได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเห็นด้วยกับทั้งตู่และแพทนะครับแล้วก็ดังนั้นผมเลยจะโฟกัสเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นมากอ่ะลุ้นมากนะครับผมเอาใจช่วยมากเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่แบบลุ้นไปผมก็แบบไม่รู้อย่างตู่อย่างแพททำไงอยู่บนเวทีแล้วตื่นเต้นเขาทำยังไงกันนะเวลาอยู่อย่างนี้หายใจลึกๆหรือว่าไงแรกๆมันใช้จำนวนเวทีเข้าสู้อย่างเดียวเลยค่ะก็จริงมันใช้จำนวนอย่างเดียวเลยมันไม่มีวิธีอื่นเลยอ่ะต่อให้ซ้อมที่บ้านขนาดไหนเจอคนดูเข้าไปก็ตกใจอยู่ดีต้องใช้ชั่วโมงบินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็กลับไปทำในสิ่งที่เคยทำให้เยอะขึ้นครับค่ะก็ถ้าดูจากเพอร์ฟอร์มวันนี้ก็ยังไม่ผ่านค่ะหนึ่งไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับครับถ้าตัวพี่ตู่เองนะครับมองว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเรามีของแค่เหมือนที่พี่แพทย์บอกเรื่องของชั่วโมงบินอะไรเงี้ยเรื่องของการอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยอาจจะต้องขัดเกลามันอีกนิดนึงสิ่งที่ลำบากใจก็คือต้องตัดสินสำหรับแค่การแสดงวันนี้นะไปต่อก่อนไปต่อก่อนผมมองว่าโดยรวมแล้วยังไม่ได้ยังไม่ผ่านขอบคุณครับครับผม
สองไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับไม่ได้ไปต่อครับถ้าตัดสินจากสิ่งที่เห็นในวันนี้สำหรับผมแล้วคือยังไม่ผ่านครับขอบคุณมากครับแต่อย่างที่บอกอย่าให้คำพูดพวกเราไปทำให้รู้สึกไม่ดีใดๆนะคะผมจะกลับบ้านไปเอาน้ำมันการลาดไฟต่อค่ะกลับบ้านแล้วขึ้นเวทีทุกวันเลยไปหาที่เล่นทุกวันเลยนะได้ขึ้นเวทีเยอะๆค่ะอย่าให้เวทีหรืออะไรก็ตามมันทำให้แบบแสงของเรามันต้องหุบลงไปอะค่ะขอบคุณมากนะครับพีทครับสู้ๆครับสวัสดีครับเขาร้องในสตูนี่น่าจะดีน่าจะดีมากๆใช่ตอนเขาอยู่ในบรรยากาศของเขาหรือว่าแบบหรือเขาเป็นคนคุมร้องเนี่ยจะเป็นคนคุมร้องที่ดีเลยด้วยนะช่วยแนะนำแบบการค้นหานักร้องเสียงเพราะดำเนินมาถึงคนสุดท้ายของรายการกับผู้เข้าแข่งขันสาวสวยเสียงเพราะที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเธอมาพร้อมกับน้ำเสียงอันทรงพลังที่หวังช่วงชิงความเป็นหนึ่งบนเวทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปณิกาดีหลายชื่อเล่นชื่อน้องแมงปอค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะดุริยางคศิลป์สาขา Popular Music Ek Voice ค่ะโอ้โหสายตรงสายตรงมากผลงานที่ผ่านมานะคะหนูก็ได้มีการไปประกวดร้องเพลงกับรายการต่างๆในตอนเด็กค่ะแล้วก็ได้มีการไปประกวดชิงถ้วยพระราชทานในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินเป็นแบบวงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็ชนะปี6แล้วก็ปี7ค่ะแล้วก็มีชิงถ้วยพระราชทานแบบเดี่ยวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะค่ะเหตุผลที่หนูมารายการนี้นะคะมันเป็นเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะที่มีโควิดอะค่ะทำให้หนูไม่มีโอกาสได้ไปออดิชั่นรายการไหนเลยหนูอยากใช้ความสามารถที่หนูเรียนมานะคะได้ใช้ในการเข้าร่วมรายการในครั้งนี้ค่ะพอหนูได้มีโอกาสได้มารายการ The Golden Singer ก็อยากจะลองมาสักครั้งนึงค่ะโอเคแล้วตอนนี้หลังจากเรียนจบแล้วทำอะไรอยู่คะทำอะไรบ้างตอนนี้หนูก็กำลังแต่งเพลงส่งค่ายค่ะระหว่างที่รอรับปริญญาค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาให้ฟังคะวันนี้เลือกเพลงห่วงใยมาค่ะของพี่เบิร์ดนะใช่ค่ะทำไมเลือกเพลงนี้ครับที่หนูเลือกเพลงห่วงใยมาเพราะว่าหนูมีคุณพ่อกับน้องชายที่ห่วงใยค่ะเพราะว่าพอหนูจบม.3 มาแล้วก็เข้าม.4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้กลับบ้านต่างจังหวัดเลยน้องชายก็ไม่คุยกับหนูเลยเพราะว่าเขาคิดว่าหนูทิ้งเขาแล้วก็พอขึ้นมาปี1คุณพ่อก็เป็นหมอนรองกระดูก อีกค่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมผ่าตัดเพราะว่าเขาอยากให้หนูกับน้องชายเรียนจบก่อนเพราะคุณพ่อยังต้องทำงานใช่ค่ะหนูก็เลย อยากจะร้องเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่ห่างอกจากพ่อแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะชวนคุยหลังจากร้องเพลงเสร็จแล้วกันเนาะเผื่อนี่เนาะเราจะไม่ได้ร้องเดี๋ยวเราร้องเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะชวนคุยต่ออันนี้คือเขาพูดถึงตัวเองตัวเองมันจะร้องไห้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราร้องไห้ก่อนร้องเพลงเดี๋ยวร้องไห้ก่อนร้องเพลงช่วงที่มันผ่านมาเหมือนจะร้องนำกันเยอะโอเคพร้อมไหมคะห่วงใยพี่เบิร์ดธงชัยเต็มที่ครับI'm not afraid to die.
ักคำว่าเธออยู่กับใครไม่ให้เธอลำบากใจที่ต้องเอ่ยอาจจะดูคนอย่างฉันเป็นคนที่เหมือนเธอแต่ในใจไม่ใช่เลยมันแสนห่วงใยแต่อยากให้รู้ว่าอยากว่ายังเป็นห่วงห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจเจอใครคนนั้นดีใจฉันก็ดีใจอยากให้เธอมีมาแนวดุอยู่นะแนวดุอ่ะอยากให้เธอมีชีวิตสดใสยิ่งกว่าวันนี้โอ้คือห่วงใยเนี่ยคือแค่ชื่อเพลงนะที่ให้พ่อกับให้น้องเนี่ยแต่ว่าเนื้อหาของเพลงมันก็ไม่ได้ไปทางนั้นเท่าไหร่นะคือถ้าน้องไม่ได้บอกไว้ก่อนว่ากำลังจะร้องให้ใครจะร้องด้วยเหตุผลอะไรคงจะต้องคอมเมนต์อีกแบบนึงนะสำหรับแพทโอเคโอเคเพราะว่าตอนแรกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าออกมาแล้วมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันรุนแรงเป็นความห่วงใยที่คนละเวอร์ชันกับพี่เบิร์ดเลยโดยเช่นเชิงไม่ได้ติดอะไรแค่ทีนี้แค่เกิดมาคำว่ารุนแรงที่นี่คือหมายถึงว่ามันค่อนข้างอิมแพกแล้วก็ค่อนข้างบีบคั้นอารมณ์เยอะแต่ทีนี้พอน้องเล่าไว้ก่อนว่าอันนี้คือร้องให้พ่อร้องให้น้องชายอ่ะท่านเลยรู้สึกว่าแพทก็ตีความไปพร้อมกับน้องแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีความโกรธอยู่ในนั้นแต่โกรธตัวเองนะไม่ได้โกรธเขาคือรู้สึกว่าเราใช่หรือเปล่าไม่รู้ที่ไม่แน่ใจใช่คือแบบฟังแล้วมันรู้สึกแบบนั้นใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่มีคนรักหนูก็เลยตีความเป็นครอบครัวแทนว่าแบบหนูห่วงใยเขามากๆเลยนะแบบว่าเห็นความห่วงใยหนูหน่อยได้ไหมแล้วความโกรธมันมาจากที่เขามองไม่เห็นหรอหรือว่าเขาก็มองเห็นค่ะแต่ว่าเขาดื้อน้องชายไงสนิทกันไงนี่คือการส่งความห่วงใยให้น้องชายที่สนิทกันใช่ไม่ฟังบ้างเหรอไม่เชื่อบ้างใช่ไหมอยู่ใกล้ๆก็แล้วคืนดีกันหรือยังนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปคอมเมนต์กันต่ออยากพูดอะไรก่อนไหมคะพูดกับน้องชายสักหน่อยไหมค่ะก็หนูอยากจะบอกน้องว่าพี่ไม่ได้หายไปไหนนะแบบว่าจริงๆก็อยากคุยด้วยตลอดเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาพอโทรไปก็รับสายบ้างประมาณนี้ค่ะโอเคโอเคครับนี่แหละครับความเป็นพี่คนโตน้องจะง้องแง้งแค่ไหนพี่ก็ต้องรักให้มากที่สุดใช่ครับผมก็เป็นน้องเหมือนกันเข้าใจเลยครับมีพี่ชายแล้วอยากบอกอะไรคุณพ่อไหมคะอยากบอกเหมือนกันค่ะว่าเนี่ยถ้าหนูจบแล้วว่าหนูรับปริญญาแล้วว่าช่วยไปหาหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับพ่อคนทำกันเยอะแยะพ่อโอเคคอมเมนต์กันดีกว่าไหมครับได้เลยครับโอเคคือจริงๆตอนแรกอะว่าจะถามก่อนที่จะเริ่มร้องแล้วว่าโหการที่แบบจบ voice มาจากการเรียนด้านดนตรีโดยตรงนี้กดดันไหมเนี่ยเพราะว่าเวลามาร้องอย่างนี้มันเหมือนมันแบกการที่เราเรียนด้านนี้โดยตรงมาแต่ว่าเลือกที่จะไม่ถามแล้วก็รอฟังดูแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโหนี่คือทำได้สมศักดิ์ศรีคนที่เรียนเรื่องร้องเพลงมาจริงๆเมื่อกี้ผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นหนึ่งเพลงที่รวมเทคนิคเกือบจะทุกอย่างของการร้องเพลงอ่ะคือแบบเทคนิคเป๊ะมากแล้วก็มุมนึงเกือบจะเรียกว่านี่มาขิงกันหรือเปล่าคือใช้ทุกแบบเท่าที่จะทำได้มาแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันออกมาดีไงก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็เป็นโชว์ที่สำหรับผมคือเซอร์ไพรส์มากนะครับคุณเอาเรื่องเทคนิคมาใส่ได้อย่างเหมาะเจาะมากครับขอบคุณค่ะครับถ้าตัวผมอะเรื่องร้องผมไม่ได้ติดอะไรเลยนะก็รู้สึกว่าทำได้ดีมากแต่ผมจะมีความคิดอยู่นิดนึงคือด้วยความที่เราอยู่รายการเนี้ยมันคือเวทีเสียงเพราะเราเจอผู้แข่งขันที่เสียงเพราะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เกินกว่าความเพราะ
ที่ผมมองหาคือคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของนักร้องคนนั้นที่ทำให้รู้สึกว่าคุณสแตนด์เอาท์ออกมามากกว่าแค่คำว่าเสียงเพราะอาจจะแมงปออาจจะยังต้องการตรงนั้นเพิ่มและทำไปเรื่อยๆจนมันดีขึ้นจนตัวเรามันชัดแล้วมันโดดเด่นออกมาครับแต่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้มันดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอยากให้เจออะไรที่มันคือแมงปอมากกว่านี้อีกนิดนึงครับมันจะดียิ่งขึ้นครับเสริมพี่ตู่นะคะก็คงเป็นเรื่องของการตีความเพลงแหละถ้าแพทไม่รู้มาก่อนเนาะไม่ได้คุยกันมาก่อนว่ากำลังพูดถึงอะไรเรื่องอะไรแพทก็รู้สึกว่ามันขัดกับเนื้อเพลงเยอะเหมือนกันในสิ่งที่แสดงพอมันมาฟังเนื้อจริงๆแล้วมันพูดคนละเรื่องกันอยู่เหมือนกับว่าเนื้อเขาพูดในเชิงหนึ่งแต่ว่าอารมณ์ที่เราสื่อออกมามันเป็นอีกอันนึงมันก็เลยมีความแบบเหมือน mix message นิดหน่อยก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการตีความเนาะอาจจะต้องทำกันบ้างตรงนี้เพิ่มว่าแล้วถ้าเรายังอยากจะเล่าเรื่องครอบครัวแบบนี้แหละในเพลงนี้แต่เนื้อเพลงเขาเขียนว่าแบบนี้มันจะทำยังไงให้มันสื่อสารไปในเรื่องเดียวกันไปในทางเดียวกันกับที่ original version ของเนื้อเพลงเขาเขียนไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คงประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับแต่โดยรวมแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีจากพวกเราทั้ง3คนเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตัดสินพร้อมๆกันเลยดีกว่าได้ไหมคะโอ้ยินดีครับโอเคค่ะ1 2 3ค่ะผ่านนะครับผ่านครับ3ผ่านนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยครับ3ผ่านครับด้านหลังเลยครับมาแล้วยินดีด้วยครับขอกำลังใจคุณแม่หน่อยเก่งมากอุ้ยเราเพิ่งรู้แม่คุณแม่เพิ่งเล่าให้ฟังว่าแบบว่าโอ้เรามาเรียนแล้วน้องชายก็แบบงอนใช่งอนมากมีอะไรจะพูดกับน้องชายไหมน้องชายดีงอนเลิกงอนได้แล้วเห็นคุณแม่บอกว่าเห็นแบบว่าเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบนี้แต่จริงคือดุมากๆถ้าเกิดว่ามีใครมาแกล้งน้องชายเนี่ยพร้อมจะบุกไปถึงไปหาได้เลยห้ามทำอะไรน้องชั้นเด็ดขาดจริงค่ะเมื่อกี้ก็เลยเป็นห่วงใยเป็นความห่วงใยที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างแมนนิดนึงดูดันนิดนึงใช่รอฟังเพลงต่อไปนะครับผมแต่วันนี้ครับ 3,000 ค่ะอะไรวะเนี่ยเพราะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเนอะก็เพราะหัวใจมันบอกอาจไม่ค่อยพอคือตอนนี้เสียงของหัวใจคุณโดนกลบด้วยเสียงของหัวใจกองเชียร์อยู่นะฮะเนี่ยแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องให้ฟังคะปาฏิหาริย์ที่ลอยคอลอยคอยจะมีสักคืนมีเสียงที่สะกดคนฟังนั่งดูแล้วรู้สึกได้ว่าแฮปปี้จังเลยอ่ะจะบอกว่าเป็นเพลงที่ทุกประโยคมันมีความหมายมันมีคนที่ทำให้ปั๊บนึกถึงเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาก็สูญเสียคนในครอบครัวไปเหมือนกันและยังคงยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาเป็นหนึ่งในโชว์ที่ประทับใจที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ครับเฮ้ยร้องไห้เหรอครับใช่ครับไม่ไหวจริงแบบเจ๋งมากเลย